baby, you can't stop. I know you like this dirty pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing that we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me, animosity. Just worry about drugs, cause I'ma get mine. Now, people, can't you see? It doesn't matter. I like the car I drive with the ice around my neck. สุดเท่สุดเท่แนะนำตัวกันหน่อยชื่ออะไรเราจะมากินชากันใช่ไหมคะได้ค่ะสองชามีชาอะไรบ้างคะชาอะไรคะชามะนาวค่ะชามะนาวชาดำค่ะชาดำและอันนี้คือชาอะไรดีคะชาไข่มุกอันนี้โอยั่วดีกว่าจะรู้จักกันไหมเด็กมาทำหน้างงอันเนี้ยชาตามปลายนิ้วมือขาดวิตามินต่อเน็บชาเน็บชาเล็กน้อยเดี๋ยวนะอายุกี่ขวบเนี่ยชามะนาวแปดค่ะเจ็ดครับเจ็ดขวบแปดขวบกับเจ็ดขวบแล้วมันทำไมต้องชื่อชามะนาวเพราะอะไรคะที่คุณแม่บอกไหมคะคือตอนหนูท้องคุณแม่ชอบดื่มตอนหนูท้องคุณแม่ท้องหนูไม่ใช่ตอนหนูอยู่ในท้องอยู่ในท้องหนูอยู่ในท้องคุณแม่ชอบดื่มชามะนาวแล้วนี่ล่ะครับแล้วคุณไปไงมาไงเนี่ยชาดำนะครับคือเคยชอบเหมือนชามะนาวครับเขาชื่อชามะนาวครูก็เลยตั้งให้เป็นชาดำอ๋อแล้วจริงๆชื่อจริงๆของหนูคืออมครับอมน้องอมนึกออกแล้วดังนะที่คุณปามี่เข้าไปร้องเพลงอ่ะชาดำ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 เพชรนะอย่าไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี้นะชาดำชาดาดาใช่ป่ะโอ๊ยนี่แล้ววันนี้หนูๆมาเต้นอะไรกันครับเนี่ยอ๋อเมื่อกี้นี่เต้นไปมาเต้นทุกอย่างครับเต้นแบบรวมมิตรเลยใช่ค่ะเต้นได้ทุกอย่างเลยเรียกท่าไหนที่อะไรเต้นได้หมดจริงค่ะฮิปฮอปก็เต้นได้ครับจริงอ่ะป๊อปปิ้นได้ครับป๊อปคอร์นไม่ได้โกนไหนโกนไหนฮิปฮอปเต้นยังไงฮิปฮอปป๊อปปิ้งระเบียบร่างกายดีมากใส่ย่อธรรมดาดีไหมดาใส่ย่อได้ไหมย่อได้แต่ขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยคอยมือหน่อยใครยังชั่วอ่ะทำไมถึงมาชอบเต้นได้คะมันเริ่มตั้งแต่กี่ขวบคะชามะนาวตอนสามค่ะสามขวบก็เต้นแล้วเหรอเด็กๆปกติเขาหัดเดินหัดยืนก็คือขวบกว่าแล้ว3ขวบหนูเริ่มเต้นได้ด้วยเหรอหนูล่ะครับ3ขวบเหมือนกันครับ3ขวบเหมือนกันทำไมอ่ะเต้นเพลงอะไรชาดำเพลงกีฬาสีค่ะยังไงสีเขียวสู้สู้สีเขียวสู้ตายสีเขียวไปมีของนะเนี่ยเชื่อแล้วว่าชอบตึ้ง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 กี่ก้อนเนี่ยก็ยังเพลงไม่ได้เลยร่าเริงมากนี่คือความรักความชอบที่ออกมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะมันสนุกตรงไหนเต้นเนี่ยมันสนุกเพราะว่าเราได้เต้นด้วยกันครับอ๋อเป็นบัดดี้เต้นกับเพื่อนดูโอครับดูโอแล้วผมเป็นอะไรงอกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับฉีดสเปรย์ให้ได้ธีมเนาะให้ได้แบบว่าบรรยากาศเนาะน่ารักน่ารักแบบนี้ดีดๆแบบนี้เราอยากรู้จักคุณพ่อคุณแม่เขาจริงพ่อแม่เขาจะดีดอย่างนี้ป่ะเออเดี๋ยวต้องเชิญเขาจะสอนยังไงคุณพ่อคุณแม่มาไหมเผื่อเต้นเข้ามาในรายการแบทเทิลกันแบทเทิลกันหรือเปล่านะขอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของชามะนาวกับชาดาเลยค่ะมิวสิกมามิวสิกมาจริงๆรู้จักกันได้ยังไงไปเรียนแล้วก็เจอกันที่เรียนเต้นค่ะนะคะเขาบอกว่าชอบตั้งแต่3ขวบตัวเองอาจจะจำไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นหรือเพลงแรกคืออะไรคุณแม่สังเกตยังไงว่าลูกเราชอบเต้นทีแรกคือเขาเป็นเด็กขี้อายค่ะก็เลยพาไปตามพวกเพลงกรุ๊ปอะไรเงี้ยค่ะให้เข้าสังคมใช่แล้วก็ครูเขาก็เลยแนะนำว่าน้องน่าจะมีทักษะการเต้นนะคุณแม่ลองไปหาสถาบันดูก็เลย
เอาเขาไปลองดูแบบเป็นกิจจลักษณะใช่ค่ะมาดูฝักของน้องชาดำบ้างเมื่อกี้เริ่มแรกมาจากความขี้อายคุณพ่อคะชาดำเนี่ยดีดมาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ไหวนะครับเต็มที่มากเลยเต็มที่เลยหรือคุณพ่อเลยเห็นแววความแบบว่าแก่นแก้วน่ารักของเขาเลยไปให้เต้นหรอคือเขาเริ่มจากเขาชอบร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็เต้นตามใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เต้นของเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปเข้ารายการของช่อง3เนี่ยคิดซ่าครับค่ะเขาก็มีให้สอนเต้นสอนอะไรเขาก็ทำได้แล้วเขาก็ชอบแล้วก็สนุกมากครับค่ะเขาก็เลยบอกว่าหนูอยากเรียนนี่ขอเองครับอันนี้คือคุณแม่พาไปแล้วคุณครูค้นพบนะคะก็มีที่มาต่างกันสุดท้ายมาจ๊ะเอ๋กันมาเจอกันในคลาสเต้นแล้วคุณมาจอยกันได้เป็นดูโอได้ไงคุณไปคุยกับเขาก่อนป่ะไม่ใช่ค่ะทำไมมารวมกันได้ยังไงคะคือตอนนั้นผมก็เรียนอยู่ดูโอด้วยกันนะคะแล้วพอเรียนไปเรียนมาครูก็จับคู่กันอ๋อให้เด็กเต้นเป็นคู่ใช่ค่ะแล้วไปไงมาไงทำไมมาแบบมันได้ขนาดนี้ก็เรียนเยอะๆครับซ้อมเยอะๆซ้อมยังไงบ้างครับเวลาซ้อมหนูไหนเล่าให้ฟังสิว่าหนูมีเวลาซ้อมกันยังไงบ้างจากเรื่องของการเรียนก็บางทีก็ไม่ได้เรียนโดนชาดำหลอกจริงนะคือหลังเลิกเรียนก็มาซ้อมมาเจอกันอยากเต้นบ้างสอนได้ไหมสอนได้ไหมเนี่ยนี่ชาดำแต่ว่ามีอยากได้เพลงด้วยทีมงานขอแบบนี้สอนด้วยมาคุณพ่อคุณแม่เต้นได้ไหมคะมีพื้นฐานไหมไม่มีทำไมกล้าจะมีอะไรตอนวัยรุ่นบ้างนะคะคุณพ่อร้องเลยเลยหรอแล้วมากระดูกไหนทำยังไงครับWhat's the deal with this pop life, and when is it gonna fade out? The thing you got to realize, what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on, come and drive. พี่ดาวทำแล้วเหมือนอะไรโดนน้ำร้อนเหมือนพยาธิโดนน้ำร้อนอะไรอันนี้คือแบบว่าเบสิกแต่อยากได้มันๆ นะสิบางทีเวลาไปงานไปดูคอนเสิร์ตสมมติว่าไปงานโรงเรียนลูกหรือไปเชียร์กีฬาอยากได้แบบสายตึ๊ดตื๊ดสายย่อแบบมันๆนี่ยัดรู้สึกปวดเข่าไหมปวดเข่าไหมช่วยพยุงหน่อยสนุกมากคุณได้ยินเพลงไม่ได้เลยเหรอสองคนเนี้ยครับได้ยินแล้วเป็นไงบ้าครับสมมติทีมงานเพลงมาเพลงหยุดเพลงมาเพลงหยุดสมมุติเอาใหม่เพลงมาแล้วห้ามเต้นได้ไหมลูกลองได้ไหมจัดไปมิวสิกข้างในมันไฟอ่ะยอดขนาดยืนนิ่งๆนะแต่รู้สึกเหมือนแบบว่ายังมีท่าทางมีการโพสคือพอเพลงมาเขาต้องไปแล้วว่าใช่ไหมอังคุณแม่ขออนุญาตเชิญนิดนึงไม่เอาสักเพลงหรอไม่สักจริงเขามีไปเต้นโชว์หรือไปประกวดอะไรที่ไหนมีครับมีแข่งบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจับคู่กันเนี่ยแหละครับไปแข่งเป็นรายการแบบไหนคะคุณพ่อที่เด็กๆเขาจะไปแข่งก็เป็นรายการที่ประกวดโคเวอร์แดนซ์หรือว่าแข่งเต้นฮิปฮอปสตรีทอะไรทั้งหลายเนี่ยครับโคเวอร์ใครโคเวอร์ใครครับใครสายสายเจริญปุระสายไงสายที่เป็นแบบกังนัมสไตล์ลูกมาทำได้ไหมโอเคจะมีกังนัมสายตึ๊ดปกปักกำลังสไตล์แตวไปได้ทุกอันจริงๆสุดยอดไปประกวดใช่ครับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกอย่างแน่นอนชามานาแต่ก่อนเป็นเด็กขี้อายไม่ใช่นะคะคุณแม่ดูสดนะคะขี้อายปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เขาพบสิ่งที่เขาชอบคืออะไรต้องบอกแรกๆเขาก็รู้สึกไม่โอเคเพราะว่าเขาบอกทำไมประกวดทีไรหนูไม่เคยได้รางวัลเลยอะไรเราก็บอกไม่เป็นไรแต่ว่าหนูได้ทำสิ่งที่ชอบหรือเปล่าเขาก็บอกว่าหนูชอบมามีเราก็วันนึงเขาก็แข่งรายการนึงแล้วเขาก็แบบได้รางวัลเล็กๆน้อยๆมาเขาบอกว่าหนูแฮปปี้แล้วเนาะแค่นี้มันก็
มันก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยทำไมเออชายดำบ้างมีวิธีการคุยกับเขายังไงบ้างในกรณีอย่างเงี้ยสมมุติว่าไปแข่งมาแล้วไม่ได้ก็เหมือนกันแหละครับก็เหมือนกันก็คือว่าเขาก็แพ้มาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้เลยแล้วก็บอกแล้วหนูจะเลิกไหมหนูถ้าหนูจะเลิกก็โอเคนะก็เลิกไปเขาก็บอกไม่เดี๋ยวเวทีหน้าหนูสู้ใหม่ทำไมถึงต้องร้องไห้เพราะว่าเสียใจครับเสียใจเรื่องอะไรครับไม่ชนะครับแล้วทำไมต้องชนะจะเอาชนะไปทำอะไรหมายถึงว่าจะเอาความชนะไปทำอะไรไปซื้อข้าวกินไหมซื้อของเล่นได้ไหมความชนะความชนะทำไมถึงอยากชนะเพราะว่าผมจะได้สนับสนุนโรงเรียนผมไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ชนะยังจะประกวดต่อไหมประกวดต่อเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าถ้าล้มเราก็ต้องสู้ต่อนี่ลักษณะคติดีมากอย่างนี้แปลว่าหนูทุ่มเทกับการซ้อมเต้นมากเลยก่อนที่จะไปแข่งขันใช้เวลาในการซ้อมนานขนาดไหนคะแต่ละวันแต่ละวันก็บางทีก็หกโมงถึงสองทุ่มหกโมงเช้าอะหรอไม่ใช่ใช่ไหมไปโรงเรียนก่อนครับหกโมงเย็นหกโมงเย็นนึกว่าตื่นมาหกโมงเช้าเคารพธงชาติเสร็จเต้นถึงสองทุ่มไม่ใช่นะหกโมงเย็นนะคะชามะนาวละคะเวลาที่เราเต้นแล้วอยู่บนเวทีเหมือนที่คุณแม่บอกถึงแม้เราจะแพ้หรือชนะแล้วมันมีความสุขยังไงคะชอบไหมคะชอบตอนไหนของการเต้นที่สุดตอนที่เต้นแล้วก็มีเพลงชอบคือหนึ่งได้แต่งตัวสวยๆสองเต้นแล้วมีเพลงสามก็คือคนดูมีความสุขเนาะเวลาคนดูปรบมือให้เรารู้สึกไงบ้างคะดีใจทำให้คนดูมีความสุขก็พอแล้วแพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะชนะก็ดีแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอนาคตอยากเป็นอะไรผมอนาคตอยากเป็นนักร้องนักเต้น wow. แล้วก็ครูครับครูสอนอะไรครูสอนเต้นแล้วก็ร้องด้วยก็ร้องเพลงได้ด้วยหรอครับไหนลองหน่อยสิครับจัดมาเพลงหนึ่งสักเพลงหนึ่งเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยังไหลออกมานี่แปลว่าดีแล้วที่ค้นพบความชอบตัวเองตั้งแต่ตอนนี้แล้วทำไมเวลาร้องต้องมีอินเนอร์ด้วยอ่ะทำไมต้องเอองั้นเดี๋ยวพี่ดาวลองยืนร้องเฉยๆไม่มาจากไหนอยากรู้ทำไมต้องมีอินเนอร์ด้วยคุณเข้าใจเพลงนี้ไหมเขาร้องหมายถึงอะไรเข้าใจยังไงลูกเหมือนเขาจากไปจากเราจากคนรักจากคนรักคิดถึงแต่เราไม่เคยมีคนรักแบบเป็นแฟนนี่เราคิดถึงมโนภาพถึงคุณพ่อคุณแม่หรอเหมือนถ้าเราต้องจากคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วก็คิดถึงนี่วิธีการตีความนะโอ้โหเป็นเด็กที่มีความรอบรู้หลายอย่างนะเนี่ยทัศนคติก็ดีอย่างนี้คุณพ่อเห็นจากความแตกต่างไงบ้างคะตั้งแต่ตอนเล็กๆจนถึงตอนนี้เรื่องการเอาการเต้นเนี่ยมาใช้เรื่องหนึ่งเลยก็คือความรับผิดชอบแหละครับเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นเลยครับเขารู้จักดูแลตัวเองรู้จักแบ่งเวลาครับผมแล้วเวลาอยู่บนเวทีก็ต้องรับผิดชอบต้องเหมือนกับฝึกการทำงานตั้งแต่เด็กๆโดยบนพื้นฐานความรักความชอบชามะนาวล่ะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักเต้นแล้วก็อยากเป็นครูสอนเต้นแล้วก็คนขับเครื่องบินโอ้แสดงว่าชอบเครื่องบินด้วยแล้วเครื่องบินมันไม่ขับไปอย่างนี้หรอทำไมถึงอยากขับเครื่องบินเพราะว่าอะไรล่ะจะได้ตังค์เยอะๆอยากไปเที่ยวด้วยได้พาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยหรอแล้วสมมติผู้โดยสารอยู่บนเครื่องแล้วอยากจะเต้นกับตันจะทำยังไงอ่ะปกติแล้วเนี่ยบนเครื่องบินน่ะเขาจะมีกัปตันประกาศเคยได้ยินไหมประกาศสวัสดีผู้โดยสารถ้าเป็นกัปตันชามะนาวกัปตันชามะนาวจะทำอย่างไรคะประกาศยังไงคะประกาศยังไงคะตึงตึงตึงกัปตันชามะนาวจะออกมาเต้นไหมเต้นรับผู้โดยสารไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง350เมตรจากระดับน้ำทะเลขอให้ความฝันเป็นจริงนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเห็นลูกแบบนี้แล้วอยากจะส่งเสริมหรือว่าผลักดันเข้าไปในทางไหนยังไงส่วนตัวนี่ก็
คือจริงๆก็ต้องบอกว่าดูไปแต่ละวัยแล้วดูไปแต่ละความชอบของเขาค่ะนะตอนนี้คือเขายังแฮปปี้กับการอยากเต้นแล้วก็คืออย่างที่บ้านอะทั้งกิจกรรมและการเรียนมันต้องไปด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคือทำให้เขาบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้ให้สมดุลไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ค่ะนะคะเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีความชอบที่นอกเหนือจากการเต้นก็ได้ค่ะคุณพ่อล่ะคะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับก็คือช่วงนี้เขายังชอบอยู่ก็สนับสนุนเขาไปเรื่อยๆครับเต็มที่เลยนะคะสุดยอดเลยจริงๆทั้งคู่อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมครับชาดำฝากถึงเพื่อนหน่อยเพื่อนที่อยากจะเต้นเพื่อนที่ชอบการเต้นแบบเราต้องมีวิธีการหรือเคล็ดลับอะไรบ้างถ้าอยากเต้นนะครับก็ต้องซ้อมเยอะๆเรียนเยอะๆนะครับอย่าหยุดความฝันตัวเองครับนี่ยอดยอดชามะนาวแล้วคะก็ไปเรียนที่เดียวกันแล้วก็เราจะได้พบกันเพื่อนกันถ้าสมมติเพื่อนๆบอกว่าเต้นยากจังเลยไม่อยากซ้อมเลยเราจะผ่านตรงนั้นไปให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเร็วให้กำลังใจเขาเนี่ยใช่ค่ะให้กำลังใจยังไงล่ะไม่ยากยากไหมคะค่อยๆฝึกนี่คือตอนพูดอาจจะเขินแต่ตอนเต้นคนละคนเลยองลงจิตวิญญาณนักเต้นมาเลยเพราะฉะนั้นอยากจะจัดไปอีกสักเพลงหนึ่งไหวไหมอยากเต้นอีกเพลงไหมอยากไม่เอาละงั้นเราไม่ให้เต้นได้ไหมไม่เตรียมมาแล้วเนาะได้เตรียมมาแล้วสุดยอดเตรียมมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอบคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งเพลงนะไหวไหมThanks.